สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Sport Room อีกครั้งในสัปดาห์นี้เมื่อต้นเดือนธันวาคมนิตยสารฟองฟุตบอลสื่อกีฬาเจ้าดังของฝรั่งเศสจัดงานมอบรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีหรือรางวัลบัลลองดอร์2018ที่กรุงปารีสเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาและก็เป็นไปตามคาดเมื่อลูก้าโมดริชคว้ารางวัลบัลลองดอร์นี้ไปครองสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะโครเอเชียคนแรกที่คว้ารางวัลบัลลองดอร์นี้ได้สำเร็จพร้อมกับยุติศึกแย่งชิงรางวัลระหว่างคริสเตียโนโรนัลโดกับลีโอเนลเมสซี่ที่ผัดกันคว้ารางวัลนี้มาตลอด10ปีที่ผ่านมาโดยโมดริชได้รับรางวัลเสียงไปสูงถึง753คะแนนและเป็นนักเตะโครเอเชียรายแรกที่ได้รับรางวัลนี้โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เพิ่งคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของยูฟ่าและนักเตะยอดเยี่ยมฟีฟ่าไปครองอีกด้วยจากความสำเร็จในปีนี้ทั้งในสโมสรกับเรอัลมาดริดและในระดับชาติกับทีมชาติโครเอเชียที่เขาพาทีมทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้สำเร็จถึงแม้จะได้เพียงรองแชมป์โลกแต่ฟอร์มการเล่นอันโดดเด่นของโมดริชก็ดีพอที่จะคว้ารางวัลโกลเด้นบอลหรือรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลกมาครองขณะที่อันดับที่2ตกเป็นของคริสเตียโนโรนัลโดได้คะแนนไปทั้งหมด476คะแนนอันดับที่3อองตวนกิสมันได้ไป414คะแนนอันดับที่4เจ้าหนูคิลิยานเอ็มบัปเป้ดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสได้ไป347คะแนนส่วนลีโอเนลเมสซี่คราวนี้คว้าอันดับที่5ได้ไป280คะแนนและนับเป็นหนแรกในรอบ12ปีที่ลีโอเนลเมสซี่ไม่ติด1ใน3ของรางวัลนี้นับตั้งแต่ปี2006เลยทีเดียว